สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะสำหรับมือใหม่ใครที่คิดว่าจะมาทำเป็นช่างภาพแต่งงานนะครับถือว่าเป็น1คนแล้วกันที่เคยนะครับเคยทำแล้วก็มาแชร์ว่าเอ๊ะผมทำยังไงตอนนั้นที่จะสื่อสารหรือการทำมาร์เก็ตติ้งบน Facebook หรือวิธีการที่ทำให้ผมสื่อสารไปกับลูกค้าแล้วเขาตื่นใจจ้างเรามีอะไรบ้างผมก็พยายามรวบรวมมานะสำหรับมือเก่าอาจจะข้ามไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคิดว่าทุกท่านก็อาจจะมีวิธีที่โอเคอยู่แล้วสำหรับส่วนตัวนะอันนี้ผมถือว่าเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งแล้วกันมาสอนรุ่นน้องสอนมาเล่าเรื่องว่าที่ผ่านมาเคยเป็นอะไรยังไงอย่างนี้นะมันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดว่ะหรือว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพจเป็นเพจที่ผมยังคือมันก็ยังเข้าไปได้ดูได้อยู่นะแต่ผมคือผมเลิกอาชีพนี้มาเป็นปีแล้วนะครับมันก็จะไม่ได้มีอัปเดตอะไรนะแต่ผมก็ขอเปิดคอนิดนึงมันจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ดูไม่น่าเบื่อมากนะครับถ้าใครนะครับที่เป็นมือใหม่แล้วไม่เคยดูผมนะครับแนะนำนะครับว่าให้แอบย้อนกลับไปดูคลิปบันไดสู่ช่างภาพเวดดิ้งผมทำไว้2ตอนนะครับใน channel ผมลองเปิดเข้าไปดูก่อนนะแต่ตอนนี้จะสโคปเรื่องการทำการตลาดบน Facebook นี่เลยนะมันจะได้เข้มข้นนิดนึงนะครับผมการที่เราเป็นช่างภาพเวดดิ้งนะครับแล้วเราจะต้องการสื่อสารกับลูกค้าเราควรที่ต้องทำเพจนะครับเพราะว่าครั้งแรกเลยผมเองอะหลายปีก่อนหน้านั้นนะผมไม่ได้ทำเพจนะครับก็คือคิดว่าถ้าทำเพจแล้วงานมันไม่ได้มีสม่ำเสมอมันจะดูน่าเกลียดนะเพราะบางทีเนี่ยผมก็คิดว่าคือเมื่อก่อนเราก็ทำหลายจ็อบพูดง่ายๆเราไม่ได้ทำฟูลไทม์นะครับพอว่างเราก็เคลียร์งานไปถ่ายอะไรแบบเนี้ยทีเนี้ยบางช่วงบางงานอะ2-3 เดือนบางทีไม่ได้ถ่ายเลยนะเราก็รู้สึกว่ามันจะดูไม่ดีนะแต่ความจริงไม่ใช่นะครับความจริงคือการมีเพจเนี่ยคือจุดตัดเลยนะครับที่ทำให้เขาจ้างหรือไม่จ้างนะครับเพราะสำคัญที่สุดสำหรับการที่เราจะเป็นช่างภาพเวดดิ้งปัจจุบันนะคือความไว้ใจได้นะครับช่างภาพมันมีดราม่าเยอะนะคนที่เป็นช่างภาพเวดดิ้งก็น่าจะรู้มันมีดราม่าขึ้นพันทิปอะไรเยอะแยะมากมายนะเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเชื่อถือเลยไอ้เรื่องถ่ายสวยเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่มันยังเป็นเรื่องรองนะหลายครั้งนี่เขาเลือกเราเขาเลือกที่ความไว้วางใจได้นะว่า1คุณจะไม่เบี้ยวเขานะแล้วก็น่าจะทำให้เขามีรูปแต่งงานที่สวยโอเคมีงานส่งเขาอะไรแบบนี้นะครับไอ้เรื่องแบบฉันถ่ายสวยกว่าคุณอุปกรณ์ดีกว่าคุณแล้วผมต้องมีงานมากกว่าคุณนี่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยนะมันเป็นเรื่องรองมากๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพจเนี่ยมันจะสร้างความไว้วางใจให้เขานะเพราะว่าลูกค้า 90% เราจะไม่ได้คุยกับเขาเลยนะครับนี่คือจากประสบการณ์ส่วนตัวผมนะคือเราคุยกันทางแชทอย่างเดียวนะทางอินบ็อกซ์ทาง LINE และแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็โอนเงินมาส่งสัญญาไปจบเจอกันหน้างานเลยนะครับเพราะนั้นเขาจะไว้ใจคุณยังไงอ่ะก็คือเพจอ่ะเพจเนี่ยคุณต้องทำให้ต่อเนื่องนะครับแรกๆนะให้อดทนนะครับผมบอกเลยนะครับ6เดือนแรกคุณเปิดโฆษณาไปเลยนะครับคุณจะไม่ได้ผลตอบรับแทบไม่ได้ผลตอบรับอะไรเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเวดดิ้งเนี่ยเนเจอร์เขาคือเขาจะดูยาวๆนะบางคนนี่วางแผนงานแต่งงานเป็นปีนะผู้หญิงแบบหนึ่งก็จะใช้เวลาการตัดสินใจที่นานนะครับก็จะมีลูกค้าอีกแบบหนึ่งที่ตัดสินใจเร็วแต่ส่วนใหญ่จะตัดสินใจช้านะเขาก็จะดูที่นู่นที่นี่เขาจะเป็นนิสัยเขาจะเปรียบเทียบอยู่แล้วล่ะโดยธรรมชาติของเจ้าสาวนะเพราะเป็นงานสำคัญของเขานะครับเขาก็จะเปรียบเทียบหลายที่ต้องใช้เวลานะเพราะนั้นเนี่ยเพจใหม่ๆเนี่ยหายห่วงนะเขาจะรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อใจนะครับอย่าไปสนนะครับเราก็ทำไปนะครับมีงานแล้วก็ลงแรกๆก็ลงรูปเยอะๆเลยงานหนึ่ง60-70 รูปคัดมาลงเพื่อให้รูปมันมีโวลูมประมาณนึงนะแล้วก็ทำต่อเนื่องไปแรกๆอาจจะไม่ต้องเปิดโฆษณามากนะลงเปิดโฆษณาสักเพียงสั้นๆอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยเฉพาะช่วงที่เรามีรูปลงช่วงที่ไม่มีรูปลงเราก็ไม่ต้องเปิดเราก็ทำนี้ไปก่อนจนหลังๆรูปเราเยอะละเราก็เปิดยาวเลยนะครับซึ่งตอนที่ผมเปิดยาวผมเปิดประมาณวันละ$2นะก็เดือนนึงมันก็จะไม่เกิน2,000 บาทนะครับซึ่งโอเคนะครับก็ถือว่าให้ผลตอบแทนที่โอเคนะครับถ้าเราปิดเลยเนี่ยมันเหมือนกับเราเก่งอยู่ในอ่าวอ่ะพูดง่ายๆอยู่ในครูอ่ะแล้วก็มันไม่รู้อะไรนะครับผมคือถ้าเราเปิดไปมาว่าเราก็จะบอกทุกคนว่าเอ้ยกูเก่งนะรูปกูดีนะมาจ้างกูสิกูอยู่ตรงนี้ก็จะเปิดให้ทุกคนได้มาเห็นมารู้จักเรานะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการนะที่ผมทำการตลาดอ่ะช่วงแรกเลยนะครับสักประมาณ 2-3,000 ไลค์แรกมั้งผมก็ลงรูปแบบคนอื่นเขาตั้งชื่อรูปสวยๆอะไรเงี้ยคุยบ้างนิดหน่อยแล้วก็ลงไปนะ
ธรรมดาธรรมดาเลยนะไม่ได้มีอะไรนะครับจนกระทั่งตอนหลังผมก็เปลี่ยนใหม่ผมเปลี่ยนมาทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับโอ้ผลตอบรับมันคนละเรื่องเลยนะมันจะคนละแบบกันเลยนะครับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมันคือมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทำเวลาคุณถ้าไม่เข้าใจก็คือหมายความว่าเราให้ความรู้เขาอะเป็นบทความเราเคยเห็นพวกอินโฟกราฟิกให้ความรู้บทความให้ความรู้นู่นนี่นั่นพวกนั้นแหละครับคือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือการที่เราให้เขาคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะตอนแรกผมก็คิดว่ามันเหมือนว่าเราให้ความรู้เขาเฉยๆให้เขากดไลค์ให้แชร์ความจริงมันไม่ใช่นะครับไอ้ตรงนั้นมันเป็นประโยชน์เป็นปลายแล้วนะมันผิวเผินเกินไปนะครับประโยชน์ใหญ่เลยของเวดดิ้งก็จะย้อนกลับมาที่ผมบอกก็คือมันคือการให้ความรู้สึกไว้วางใจเขาจะรู้สึกไว้วางใจเราว่าเฮ้ยคุณคือของจริงคุณมีของเขาจะรู้จักเราผ่านบทเขียนที่เราเขียนลงไปนะครับอย่าไปทำนะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแบบที่เว็บส่วนใหญ่ทำบล็อกส่วนใหญ่ทำคือเขียนแบบกลางๆเหมือนจ้างใครมาเขียนก็ไม่รู้นะบทความแปลทำอะไรที่มันดูแห้งๆมันดูไม่มีการสื่อสารนะคุณต้องเขียนแบบเป็นเพื่อนเขาเลยเหมือนกับว่าเฮ้ยเพราะพวกนี้เขาจะเข้ามาอ่านบ่อยนะถ้าเกิดเขาชอบรูปเราแล้วนะบางทีเขาจะไม่ไลค์ด้วยซ้ำเขาจะไม่อะไรเลยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาแอบมาดูแต่เขาจะอ่านไปเรื่อยๆบางคนก็อ่านย้อนหลังไปเรื่อยจนเขารู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เหมือนเป็นเพื่อนเราเพราะว่าธรรมชาติของเจ้าสาวนะถ้าเขาเลือกได้นะครับเขาจะให้เพื่อนมาถ่ายสังเกตเลยถ้าเขาพอจะมีเพื่อนถ่ายรูปดีเขาจะให้มาถ่ายด้วยเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นเนี่ยเราต้องทำตัวเหมือนกับว่าเราให้เขารู้สึกสบายใจสนิทใจกับเรานะครับผมก็จะทำคอนเทนต์เลยทำคอนเทนต์ทุกแบบโดยที่เราจะต้องระลึกไว้นะครับว่าคอนเทนต์ที่เราทำไปเนี่ยคนที่อ่านคือเจ้าสาวนะคนที่อ่านคือผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะครับน้อยมากผู้ชายมันส่วนน้อยมากที่จะตัดสินใจเอาหรือไม่เอานะ 95% เลยคนตัดสินใจว่าเอาช่างภาพคนไหนคือเจ้าสาวนะครับอันนี้ถามใครก็ได้ผลอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องที่เราเล่าอ่ะก็จะต้องเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้หญิงชอบมันจะมีอะไรครับก็มีชุดแต่งงานถ้าคุณไม่มีความรู้คุณไปถ่ายเยอะเดี๋ยวคุณจะมีความรู้เองนะว่าทรงนี้เหมาะกับใครอะไรยังไงเรามีตัวอย่างให้ดูว่าทำไมทรงนี้เหมาะกับเจ้าสาวแบบนี้อะไรแบบนี้นะแบ็กดรอปสีนี้ไม่ดีสีนั้นดีวัสดุแบบนี้ถ่ายแล้วสวยไม่สวยมีตัวอย่างให้เขาเจ้าไหนดีเลคคอมเมนต์ไปเลยนะไม่ต้องกลัวลงเบอร์ลงอะไรไปเลยก็ได้ถ้าเราทำได้ลำดับงานอันนี้ก็น่าจะเคยเห็นมาบ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราต้องทำให้มันลึกกว่านั้นนะไม่ใช่ไปเอาของอื่นก๊อปมาเขียนเนี่ยเจ้าสาวนี่เขาอ่านหลายที่นะถ้าคุณเขียนคอนเทนต์ที่มันดูแบบเบเบ้มันไม่ได้อะไรนะพูดจริงๆคุณต้องเขียนจากประสบการณ์จริงของคุณนะเขียนลงไปเลยนะครับว่าลำดับแบบนี้จริงๆมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันจะมีปัญหาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณเขียนไปเลยนะเขาจะชอบอ่านมากนะแล้วยอดเข้าถึงหรือยอดที่คนอ่านมันจะสูงขึ้นนะแล้วก็จะเป็นพวกสถานที่ที่นี่ดียังไงไม่ดียังไงหลังๆนะตอนที่ผมทำไปถึงจุดนึงนะครับรูปงานหนึ่งบางงานเนี่ยผมลงรูปเดียวเลยนะถ้าไม่ใช่รูปที่ไม่ใช่งานที่ผมชอบจริงผมลงงานเดียวเลยนะแต่ที่ลงเยอะคือ decorate พวกเนี้ยแหวนชุดอะไรเนี่ยอันนี้ลงเยอะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันสามารถที่จะเขียนคอนเทนต์แตกออกมาได้หลากหลายเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเช่นงานนี้ผมก็เขียนว่าโรงแรมสุโกศลมันดีนะเพราะผมไปถ่ายแล้วผมประทับใจงานเช้าผมก็แนะนำว่าถ้าใครหาชอบสไตล์นั้นสไตล์นี้ลองมาดูที่นี่มาสไตล์ไทยๆแต่ก็โมเดิร์นนะไม่ได้ดูนั่นมากแล้วก็มีแอร์ด้วยคนที่ขี้ร้อนก็จะไม่มีปัญหาจอดรถสะดวกไหมอะไรยังไงคุณก็เขียนไปแล้วก็มีตัวอย่างผ้ามาแซมมาอะไรประมาณนี้นะคอนเทนต์พวกนี้เมื่อเราสื่อสารไประยะหนึ่งแรกๆให้อดทนนะอย่างที่ผมบอกทำไประยะหนึ่งแล้วเขาจะติดนะครับแล้วเขาก็จะยิ่งปากต่อปากเลยล่ะเขาจะไว้ใจเราง่ายนะครับว่าเอ๊ะพี่คนนี้โอเคดูโอเคนะเขาจะเข้าใจเราผ่านทางคำพูดนะครับผมเนี่ยคอนเทนต์ตอนนี้คอนเทนต์ก็ประมาณนี้แหละหลังๆก็คือรูปนะผมก็ลงบ้างแล้วแต่จะเป็นเนี่ยอันเนี้ยคนเข้าถึงเยอะมากผมมีคนไลค์อยู่ประมาณ 6,000 นะตอนจบอะแต่อย่างคอนเทนต์เนี่ยเรื่องสถานที่นี่สวยเนี่ยผมไม่ลงรูปเจ้าสาวเลยนะอันเนี้ยผมลงแยกไปอันนี้เป็นสถานที่ล้วนๆคนเข้าถึงนี่ก็ 3,000 กว่านะคือมูลค่าในการเข้าถึงของ Facebook หัวนึงนี่มันหลายบาทนะผมบอกก่อนเลยถ้าเราหารเงินที่เราฟีดอะไปที่ไหนก็ได้นะหัวนึงเนี่ยมันไม่ใช่หลักสตางค์นะเป็นบาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันไหนที่เข้าถึงเยอะๆเนี่ยคนแชร์ไปคนไลค์เยอะๆเพื่อนของเพื่อนมาแชร์เนี่ยโพสต์นั้นจะคุ้มมากนะโพสต์เนี้ยเป็นหนึ่งในโพสต์ที่คนเข้าถึงเยอะที่สุดของผมนะครับ36เนี่ยเป็นสถานที่ที่ผมรู้สึกว่ามันสวยแล้วผมลงแต่สถานที่ล้วนๆเลยไม่ได้ลงอะไรเลยแล้วก็เขียนว่า
มันเวิร์กยังไงถ่ายใช้หาดที่นี่โอเคแต่อย่าไปเขียนในเชิงสปอนเซอร์นะไม่เอานะครับเขาอ่านแล้วเขารู้นะคนเดี๋ยวนี้เขามีภูมิต้านทานเขาพูดง่ายๆว่ามันไม่เหมือนหลายๆปีก่อนแล้วนะที่จะเขียนอะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับมาอวยแบบไร้เหตุผลเนี่ยเขาอ่านแล้วเขารู้แล้วเขาไม่ทราบสลับนะครับผมแล้วก็เนี่ยผมก็ลงรูปแยกใบเซตเนี่ยผมชอบแล้วผมก็แต่เราลงเราก็ต้องมีคอนเทนต์ในการลงนะไม่ใช่ลงเฉยๆว่างานนี้สวยจังเลยครับอย่างนั้นอย่างนี้นะมันดูธรรมดาก็อันนี้อย่างงานนี้ผมชอบผมก็ลงว่าเฮ้ยเป็นงานที่มันไม่มีวิธีอะไรนะมันก็โอเคนะเน้นที่เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเราก็จะได้รูปในอีกแบบนึงอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็อย่างเงี้ยผมก็บอกอุโมงค์ผ้ามันอย่างนั้นอย่างนี้เล่นสูงต่ำได้คือแล้วก็มีรูปลงเนี่ยสังเกตว่าผมเป็นหลังๆนี่ผมจะลงรูปเจ้าบ่าวสาวน้อยมากซึ่งมันให้ผลที่ตรงกันข้ามเลยนะยิ่งผมลงพวกนี้นะโอ้โหมันคือพอถึงจุดหนึ่งมันจะรีเทิร์นกลับมาแบบเขาจะจองง่ายนะตัดสินใจเราง่ายนะครับผมก็ประมาณนี้นะ Facebook ก็คิดว่าแต่ละคนก็คงจะไปน่าจะมีประโยชน์แหละเอาไปอะแดปต์ดูนะครับพยายามนะครับพยายามเขียนแรกๆก็อาจจะเขียนลำบากหลังๆก็จะคล่องขึ้นผมก็เหมือนกันนะครับแรกๆก็เขียนยากหลังๆก็คล่องเลยอย่างนี้ผมก็รีวิวว่ายูสาธรเนี่ยเป็นยังไงผมชอบนะว่าถ้าจองที่นี่แล้วมันจะได้ประมาณไหนรูปมันจะออกมาเป็นไงเป็นอย่างที่เราคิดไหมคือลูกค้าหลายคนอ่ะเขารู้นะเขาเคยไปสถานที่จริงแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันถ่ายรูปสวยหรือเปล่าเราก็ต้องเป็นคนที่จะสื่อสารเขาว่าไอ้แบบนี้เหมือนจะสวยแต่ถ่ายแล้วมันไม่สวยนะถ้าคุณจะที่นี่คุณต้องทำยังไงไอ้แบบนี้เหมือนจะไม่สวยแต่ถ่ายออกมาแล้วสวยนะเพราะอะไรคอนเทนต์ประมาณนี้นะก็อันนี้เป็นรูปแบบการทำคอนเทนต์แล้วกันที่ผมใช้มาตลอดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะที่ผมจะอยากจะเรียกว่าแนะนำแล้วกันนะแนะนำอย่าเรียกว่าอย่าดีกว่านะไม่ควรดีกว่าใช้คำว่าไม่ควรแล้วกันนะครับในการที่จะทำคอนเทนต์เนี่ยน่าจะเคยเห็นกันมากบ้างแหละประเภทกัดจิกลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยหรือไปว่าช่างภาพคนอื่นอะไรเงี้ยอย่าไปทำนะครับวงการนี้มันไม่ได้ใหญ่อย่างที่เราคิดนะครับช่วงอาชีพนี้มันไม่ได้ยาวนะครับมันจะค่อนข้างสั้นเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่มาถ่ายอายุมันจะใกล้เคียงกันมันก็จะมีแหละอายุเยอะๆเลยอายุน้อยๆเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ประมาณช่วงแถวๆเนี้ยช่วงวัยทำงาน30บวกลบเนี่ยคือเพราะนั้นเนี่ยมันจะเจอกันนะมันจะเจอกันบ่อยอย่าไปคิดว่าเราจะไม่เจอนะบางทีมันเจอกันซ้ำๆนะนั้นอย่าบางทีมันไม่ใช่ประเด็นอะเรื่องสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับนอกจากการทำบน Facebook แล้วปัจจัยสำคัญจริงๆแล้วนะที่ทำให้ผมช่วงตอนท้ายๆเนี่ยมีคนจ้างเยอะนะไอ้ Facebook เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาเข้ามาดูแล้วเชื่อถือนะครับแต่ปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยได้งานแล้วกันเขาสนใจเรานะครับเรื่องรูปนี่เป็นเรื่องรองนะครับผมอาชีพนี้เป็นอาชีพบริการนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำคัญเลยคือ service mind นะหน้างานผมได้งานเกินครึ่งนะครับหน้างานล้วนๆนะครับคือการที่เราไปถ่ายงานวันนั้นแหละจะมีคนเห็นเราจำนวนมากนะหลายร้อยคนเลยในหลายร้อยคนจะเสมอนะทุกงานจะมีคนที่กำลังหาช่างภาพเพราะเขาไปงานก็จะเป็นช่วงอายุประมาณนี้แหละที่แถวๆจะแต่งงานเพื่อนเจ้าสาวอะไรพวกนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยหน้างานอะ service mind สำคัญนะครับการที่เรามันมีอะไรบ้างล่ะ service mind คืออะไรมันฟังดูแบบไม่เข้าใจนะครับหลายคนมองข้ามหน้าซุ้มนะหน้าซุ้มนี่เป็นจุดตัดเลยนะครับถ้าหน้าซุ้มเราเซอร์วิสดีนะเฮฮาปาร์ตี้โอเคเป็นงานเองเจ้าสาวเขาแบบไม่เกรงเราทำให้เขาแบบเฮฮาได้บรรยากาศงานดีโอ้โหนั่นคือจุดใหญ่มากๆนะครับที่ทำให้เขาตัดสินใจได้เพราะว่านอกจากเพื่อนแล้วนะนอกจากเพื่อนที่เขาตัดสินใจแล้วบางครั้งนะครับจะมีแบบผู้ใหญ่เพื่อนพ่อแม่เพื่อนที่สนิทมาถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนที่กำลังจะแต่งงานอ่ะเขาชอบเรานะครับคือจบเลยนะบางครั้งเนี่ยเขามีอิทธิพลในการเลือกเลยแม่ชอบลูกก็ชอบบางครั้งก็เป็นเงี้ยเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับช่างภาพหลายๆท่านมีปัญหากับการปฏิบัติกับผู้ใหญ่บางทีผู้ใหญ่เขาจะเกรงในการถ่ายรูปเขาจะไม่ได้เขาจะให้สเปซค่อนข้างมากแล้วบางทีรูปมันจะเก่งๆนะงานแต่งงานมันเป็นงานลื่นๆนะมันเป็นงานที่คนจะเฮฮานะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะให้ผู้ใหญ่รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เขาอยากให้คนนี้มาถ่ายงานอยู่ในงานของงานแต่งลูกเขาโอกาสที่เราจะได้งานจากตรงนั้นก็สูงมากนะครับผมนั้นเนี่ยหน้างานหน้าซูมเนี่ยสำคัญเลยนะแต่อย่าไปทะลึ่งนะบางคนเนี่ยเ
ข้าใจผิดนะผมคือต้องใช้คำว่าทะลึ่งเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งมันบางท่านเดือนนะครับที่ช่างภาพที่ผมเห็นนะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไปละลาบละล้วงหรือไปอะไรมากๆกับผู้ใหญ่บางคนนะต้องดูที่ทางลมให้ดีด้วยนะบางบ้านเขาแบบแนวแบบเป็นข้าราชการหรือเป็นอะไรที่ออกจะแบบมียศมีอะไรมาหน่อยนะบางเราดูที่ทางลมแล้วเขาซีเรียสเนี่ยอย่าไปเล่นก็อย่าเล่นนะไม่ใช่ว่าทุกงานตะบี้ตะบันยิงมุกชิบหายไปป่วงนี่เละเหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่าอันตรายมากนะแล้วมันจะดูไม่จืดนะครับเพราะนั้นตรงนี้อยู่ที่ประสบการณ์พูดอย่างนี้ดีกว่าประสบการณ์มากเราจะอ่านที่ทางลมได้ง่ายว่าไอ้งานนี้ใส่เลยใส่เต็มแม็กเลยนะงานนี้ไม่ต้องใส่มากก็ได้ถ่ายแบบเฉยๆหน้าตรงธรรมดา1 2 3แชะไปเลยครับอย่างเงี้ยก็พอแล้วนะบางครั้งแค่นั้นก็พอนะบางคนเขาต้องการความสุภาพก็มีนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คืออุปกรณ์นะครับเป็นเรื่องรองเป็นเรื่องสุดท้ายเลยนะครับที่คนจะคิดถึงในอาชีพนี้นะครับแต่คนเราที่เป็นช่างภาพจะคิดถึงมันเป็นเรื่องแรกนะว่ากล้องกูตกรุ่นแล้วมันจะดูไม่ดีสู้แขกไม่ได้มีผลไหมมันมีผลกับบางคนบางคนที่มันรู้เรื่องแบบว่าเพื่อนของเพื่อนหรืออะไรเงี้ยส่วนมากแล้วคนที่รู้เรื่องส่วนใหญ่ก็ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของเรานะครับคนที่มีผลการตัดสินใจแล้วก็จะเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้สนใจนะคุณจะใช้ 5D มากวันมากทูมากทีเขาไม่สนหรอกเขาสนว่าเอาฟุตออกมาโอเคก็โอเคแล้วนะคุณจะใช้ตัวคูณก็ยังได้เลย 70D 80D มันถ้ามันเหมาะสมกับราคาที่คุณเรียกนะต้องบอกแบบนี้มันก็โอเคแล้วนะครับผมซึ่งขออย่างเดียวว่าถ้าเกิดแรกๆคุณยังไม่ดังนะถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้นะคุณพยายามใช้ DSLR ก่อนนะคือยุคนี้ก็เข้าใจว่ามิเรอร์เลสจริงๆนะกับ DSLR เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันแล้วนะทั้งระบบการโฟกัสด้วยเมื่อก่อนมิเรอร์เลสโฟกัสไม่ดีนะหลังๆนี่มันไม่ใช่แล้วนะมิเรอร์เลสโฟกัสนี่โอ้โหเร็วมากนะที่มงที่มืดนี่ลบ3 EV นี่สบายแล้วครับหลายๆตัวแต่ว่าความน่าเชื่อถือของเราจะน้อยนะเพราะว่ามันหลายๆคนก็ยังยึดติดว่า DSLR มันจะดูโปรถ้าเราดังแล้วไม่เป็นไรนะครับถ้าเราต้องทำใช้อะไรก็ใช้ไปนะไม่เป็นไรนะครับคุณจะใช้ไลก้ามือหมุนก็ได้ใช้ไปเลยนะถ้าคุณมั่นใจนะครับผมแต่แรกแรกก็อุปกรณ์ก็เซตมามาตรฐานนี่แหละเลนส์ DSLR ไฟเฟยให้มันครบถ้วนนะสำคัญที่ไฟนะแล้วก็สุดท้ายไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะครับผมมันก็สำคัญที่งานที่เราส่งนั่นแหละถ้างานดีแล้วเราทำมาทุกอย่างดีเราก็จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้นะบอกต่อกันปากต่อปากโอเคพวกปากต่อปากนี่มีพลังที่สุดแล้วนะครับในอาชีพเบนดิ้งของเรานะครับผมมากกว่าการทำการตลาดทุกรูปแบบที่เราทำตรงนี้เป็นแค่น้ำจิ้มจบที่รูปสวยแค่นั้นส่งงานตรงเวลาจบเลยนะครับคุณก็จะยืนยาวในอาชีพนี้จนกว่าคุณจะทำไม่ไหวแล้วแหละแต่ถ้าทำมาทั้งหมดแล้วแต่รูปมันไม่ได้มันไม่โดนปัญหาจะเยอะนะซึ่งวันหลังผมก็จะมาทำคลิปผมคิดไว้ละว่าปัญหาที่ทุกคนจะต้องเจอถ้ามาทำเวดดิ้งจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างนะซึ่งถ้าผมคิดว่าถ้ามาดูสิ่งที่ผมกำลังจะทำคลิปเนี่ยก็น่าจะหาวิธีป้องกันไว้ได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจะดีกว่านะครับปัญหาพวกนี้มันจะมีหลากหลายเลยล่ะเดี๋ยววันหลังจะรวบรวมคลิปตรงนั้นมาหวังว่าวันนี้ก็จะมีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับมือใหม่ที่มาทำเวดดิ้งนะลองไปปรับใช้นะอาจจะไม่จำเป็นต้องมาทำนี้เป๊ะๆก็คือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในอาชีพเลยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ